เพราะว่าพลังของโลกโซเชียลเนี่ยช่วยได้จริงๆนะบางทีแบบพอลงปุ๊บเนี่ยคนในโลกโซเชียลแล้วจำแม่นด้วยนะคนแบบนี้รูปพรรณสันฐานเข้าของรถสีแบบนี้เห็นปุ๊บแล้วจำได้ไงเฮ้ยฉันเพิ่งอ่านผ่าน Facebook อะไรแบบนี้นึกว่าเป็นเจ้าของทรัพย์เองคุณผู้ชมนี่ความเก่งของโลกโซเชียลล่าสุดมีคนโพสต์ตามหาบิ๊กไบค์โดนขโมยไปพลังของโซเชียลก็ช่วยตามจนเจอนะครับคุณผู้ชมครับนี่ดูวงจรปิดนิดนึงเพราะว่าคนร้ายเนี่ยนี่จูงไปใช่ไหมค่ะนี่จูงมาหรือขี่ไปเนี่ยขี่ไปแล้วเพราะว่ารถก็คันใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมครับเข็นรถออกไปจากบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่วัดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครเช้ามืดของ25มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของรถผู้เสียหายเนี่ยชื่อคุณเฟรมก็เลยไปโพสต์ตามหารถบิ๊กไบค์ของตัวเองนะครับสีเขียวราคานี่คันนี้นี่แสนกว่านะถูกขโมยไปแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่ม Facebookชมรมบิ๊กไบค์และโมโตครอสของสกลนครแล้วไปแจ้งความด้วยนะครับยอมรับเลยคุณผู้ชมอันนี้ผมว่าหลายบ้านเป็นเสียบกุญแจคาไว้อาจจะลืมมันง่ายเลยอาจจะชะล่าใจไปก็ทำอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏคนร้ายก็เลยขโมยไปง่ายๆจริงๆจนวันที่27มีคนที่เขาเห็นเป็นชมรมสมาชิกชมรมบิ๊กไบค์เนี่ยไปเจอคนร้ายขี่บิ๊กไบค์ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับก็เลยถ่ายคลิปนี่แบบนี้เลยนี่ไงเจอจัดจ่าเลยพี่โจแล้วก็เช็คไปที่ต้นทางครับสีมันแสบขนาดนี้ใช่กันเดียวเขียวเด่นชัดใช่กันเดียวกันหรือเปล่าปรากฏแจ้งตำรวจในพื้นที่ช่วยสกัดจับนะครับแล้วก็มีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นจนในที่สุดสามารถจับกลุ่มตัวนี่คนนี้เกือบจะเท่อยู่แล้วเชียร์ถ้าไม่ใช่ขโมยจับคนร้ายชื่อวิษณุบุญทองเอาไว้ได้ครับเลยครับบริตั้งใจเขาเลยมีจะคันแล้วเนี่ยไม่ถึงไม่อยู่สกุลจะปีแล้วทำไมดีกว่าดีกว่าเก็บมันจะคันแล้วเนี่ยเอาออกมาคันแหละเงินบ่มันหายลายคันนะรถน่ะจนมุมถูกจับนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยคือพลเมืองดีที่เขาไปเจอเนี่ยชื่อว่าจ่าเอกเฉลิมพลเขาบอกตอนแรกผมก็ได้ยินข่าวว่าคนร้ายเนี่ยมันหลบหนีเข้าไปทางอำเภอเมืองแล้วอยู่ๆมันย้อนกลับมาแล้วเป็นบังเอิญจังหวะมันขับผ่านหน้าบ้านผมเห็นครับก็เลยแอบสะกดรอยตามไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ2ชั่วโมงโดยประมาณ2ชั่วโมงโอ้โหไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองนะแต่เต็มที่มากๆนะฮะอันนี้ขอชื่นชมหลังจากนั้นประสานงานไปหาสารวัตรมาริโอครับนี่สารวัตรมาริโอนะคนที่ใส่เสื้อสีดำนั่งข้างๆกันปรากฏว่าไปเจอนะครับแถวๆอำเภอโพนนาแก้วพอคนร้ายมันรู้ตัวเนี่ยมันบิดบิ๊กไบค์หนีแล้วก็ไปจนมุมที่บ้านนาแก้วครับที่สกลนครระยะทางที่หลบหนีเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรครับพอดีเห็นปุ๊บก็เลยยังไงก็ใช่แน่นอนผมก็เลยกระโดดขึ้นมอไซค์ตามครับตอนแรกคนร้ายมุ่งหน้าไปทางนาแกนครพนมครับอำเภอนาแกก็ผมตามไปจนถึงสุดเขตของอำเภอโคกศรีสุพรรณผมก็เลยตัดสินใจตามต่ออีกคนร้ายเข้าปั๊มน้ำมันพวกผมตามไป4คนก็เปลี่ยนกันเฝ้าผมไปตามตำรวจที่สภ.พนแก้วรถตำรวจออกมาปุ๊บคนร้ายก็ขับรถสวนออกไปก็เลยไล่ได้ทำการไล่ล่าตามไปจนถึงบ้านนาแก้วนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆขอชื่นชมเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าของทรัพย์เองเขาก็คิดแบบเราเขาก็เอาตะกร้าผลไม้เครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้เลยนี่ขออ่านชื่อชมรมเขาหน่อยนะชมรมบิ๊กไบค์กลุ่มหมาโซ่ขาดชื่อดีนี่นะฮะอันนี้คือชื่อกลุ่มของเขานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตำรวจด้วยขอบคุณทางชมรมด้วยนะครับที่ช่วยกันจับหัวขโมยได้ครับก็ขอบคุณพี่ๆตำรวจแล้วก็คนทีมงานแล้วก็พี่ๆในโลกโซเชียลครับผมขอบคุณที่เป็นหูเป็นตาให้แล้วก็ติดตามให้ครับแจ้งข่าวคราวตลอดนี่แหละอย่าประเมินพลังโซเชียลต่ำไปครับช่วยได้คิดอะไรไม่ออกบอกโซเชียลใช่ไม่เป็นข้อดีเนาะโอ้นักสืบโซเชียลนี่เก่งนะค่ะอยากจะรู้จักใครคนนี้มีประวัติหรือเปล่าอุ้ยขุดกันถึงเก่งที่สุดเลยคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี